จะเตรียมส่งมอบเจดีย์ในตำนานในรูปทรงแบบทรงโดมนะคะหรือว่าทรงบาทคว่ำถ้าเป็นศรีลังกาจะเรียกทรงนี้ว่าเป็นทรงฟองสบู่ก็จำลองรูปลักษณ์มานะคะในเสมือนยุคแรกเริ่มเลยนะคะก็คือเป็นยุคของสถูปสารจีในยุคตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะที่จะเป็นรูปทรงโอนะคะโอคว่ำนะคะหรือว่าบาทคว่ำนะคะแล้วก็ถ้าทางศรีลังกาจะบอกว่าเป็นรูปทรงที่นิยมมากๆเลยนะคะก็เป็นเจดีย์รูปทรงฟองสบู่นะคะก็ที่มีชื่อเสียงมากเลยก็คือเจดีย์สุวรรณมาลิกะนะคะที่ศรีลังกาเดี๋ยวเรามาเปิดโฉมด้านในกันนี่เป็นงานจากศรีลังกานะคะรูปลักษณ์นะคะวัสดุงานนี้ก็คือจากทองเหลืองความสูงของเขาก็คืออยู่ที่14นิ้วนะคะนะคะนี่เป็นฝาบิดเกลียวนี่นะคะด้านในเราก็สั่งเป็นงานประดับนะคะตกแต่งปักเลื่อมด้านในนะคะเป็นแบบคลาสสิกนะคะรูปทรงที่ไม่ได้ประดับนะคะไม่ได้ประดับอะไรนะคะแต่ด้านในเราก็จะมีกลิ่นอายในเรื่องของงานประดับตกแต่งของศรีลังกานะคะให้เกิดความสวยงามทรงคุณค่ากับการนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะด้านในนี้ก็จะเป็นภาชนะบัวนี่ค่ะก็สามารถนำพระธาตุมาบรรจุลงไว้ที่ภาชนะบัวนี้ได้นะคะความกว้างของฐานนะคะกว้างตรงนี้ฐานนอกอยู่ที่10นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่14นิ้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็คส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะสำหรับรูปทรงในตำนานเจดีย์รูปทรงโดมค่ะ